แต่ที่แน่ๆตอนนี้เรามาโปรดกันแล้วเพราะว่านักแสดงจากซีรีส์ปลื้มคนโปรดอยู่กับเราแล้วตอนนี้สวัสดีครับโอ้โหพี่ยนพี่ยนดีไหมโยนดีมากครับให้แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่านั่นเลยครับเริ่มจากผมเลยแล้วกันครับผมคิมโมโนโดมครับเรื่องนี้รับบทเป็นปื้มครับแล้วต่อไปจะยังไงล่ะคนกลางเริ่มแล้วเนี่ยให้เขาเริ่มมันไม่เริ่มนี่ไงสวัสดีครับผมคัทธนวัฒน์ครับรับบทเป็นคนโปรดครับคนโปรดคัทน้องคัทสวัสดีครับผมโป้งชูพัฒน์ครับรับบทเป็นปีครับผมปีครับสวัสดีครับผมปั้นชัดพงศ์ครับรับบทเป็นตั้มครับอ้าวไม่ได้เป็นเดือนหรอปีแล้วไม่เป็นเดือนหรอนี่สองคนนี้ครับเป็นฝาแฝดฝาแฝดที่โด่งดังในโซเชียลเขาเป็นฝาแฝดกันชื่อปั้นกับโป้งแต่ในเรื่องชื่อปีกับตั้มกับตั้มตั้มทำไมไม่เป็นปีปีกับเดือนปีกับโอ้อะไรอย่างเงี้ยปีโป้เนาะเข้าดีใช่ครับเคยถามไหมให้โอกาสผู้หญิงเขาพูดก่อนค่ะทำไมล่ะใจเย็นนะใจโปรดนะได้ไหมแม่ค่ะสวัสดีค่ะแบมนะคะรับบทเป็นสร้อยค่ะคนทำไมจะชื่ออะไรครับของสร้อยแล้วรับบทเป็นฟอยค่ะฟอยเพียวนะคะรับบทเป็นพายค่ะเพียวพายกับซอยทีนี้ปื้มคนโปรดเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่เรากำลังจะได้ชมกันทางหน้าจอช่อง3ในวันเสาร์นี้เป็นตอนแรกทีนี้ต้องถามก่อนเลยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็จะเป็นเรื่องราวที่หวนให้นึกถึงความรักของสมัยวัยมหาลัยอะไรแบบของชมรมหนุ่มๆวิศวะแล้วก็สาวๆแบบว่ามหาลัยกันต้องแบบว่าเป็นวิศวะตลอดเลยเห็นตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่าคิมมอนได้ใส่เสื้อช็อปอีกแล้วอีกแล้วผมเป็นเจ้าพ่อเสื้อช็อปแห่งชาติคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของวัยเรียนเนี่ยเป็นปี2ปีแล้วนะที่ไม่ได้มีการทำกันขึ้นมานะครับพี่ไม่งั้นเนี่ยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ทำให้คนได้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆก็เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับรุ่นพี่วิศวะที่อกหักมาตลอดแบบมีแฟนมา20คนนะครับนับไปทวนเนมเรื่องมีแฟนนับไปทวนใช่ไหม20โดนตบหน้าไป20วันทีอะไรอย่างเงี้ยกับเขามีกันเดือนละคนหรอหรือไม่ไม่คิดว่าเดี๋ยวกันไอ้ที่บอกว่ามีมา20คนโดนตบหน้ามา20กว่าทีเนี่ยในฉากมีให้เห็นไหมมีเลยครับจริงเหรอเทเลอร์ก็มีให้เห็นจริงๆแล้วช่วงถ้าในละครเห็นว่าแบบว่าตัวละครตัวนี้หน้าบวมไม่ใช่ว่าอ้วนนะครับโดนตบหน้าช้ำใช่ซึ่งอีกตัวละครนึงก็คือน้องคนโปรดนะครับซึ่งน้องคนโปรดเนี่ยเขาก็จะเป็นน้องเด็กที่แบบว่าแอบชอบรุ่นพี่มาตั้งแต่มัธยมคบมา7ปีเจ็ดปีใช่ปื้มมา7ปีแล้วแล้วก็เฝ้าดูทุกๆการเคลื่อนไหวของเห็นแฟนทั้ง20คนของพี่ปลื้มเห็นทุกการโดนตบแล้วกันเห็นทุกการโดนตบแล้วเราก็เลยตามพี่เขามาอย่างนี้เหรออ่าใช่ครับแบบตั้งใจสอบเข้ามาเรียนอยู่คณะนี้เพื่อเขาน้องมีจุดมุ่งมั่นที่ดีมากมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากตั้งแต่เด็กเลยเขาเรียกว่ามุ่งตั้งแต่เด็กใช่ไหมอันนี้ดีใช่ไหมมุ่งมั่นในการเรียนแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงครับแบบความสนุกสนานของแบบเรื่องนี้คือพอคนนึงเนี่ยก็มีไอ้ที่มันโดนผู้หญิงบอกเลิกไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่ดีนะครับคือตัวเขาเนี่ยไม่ดีตัวเขาเนี่ยเป็นคนแบบว่าเอาแต่ใจนิสัยปากร้ายแต่จริงๆแล้วลึกๆเขาเป็นคนใจดีกับคนหนึ่งที่ไม่กล้าที่จะแสดงออกความรักเพราะมันจะเหมือนจะได้เจอกันมันก็บิดไปเจอมันก็บิดไปอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่ามันยังเข้ากันจูนกันไม่ได้ใช่นี่แหละคือความสนุกที่เราต้องตามค้นหาว่าสองคนนี้เองสุดท้ายจะได้ลงเอยกันยังไงแบบไหนอะไรแบบนี้แต่เหมือนเขาบอกว่าเรื่องนี้คือแบบสมมติถ้าเราแบบรักใครชอบใครก็รีบๆบอกเขาไปเถอะไม่งั้นเดี๋ยวแบบก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแกนของเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้คัทพูดถึงประเด็นนี้หน่อยเป็นยังไงคัทก็สำหรับตัวคนโปรดเนี่ยเขาแอบชอบพี่ปลื้มมาตั้งแต่เขาเรียกว่ามัธยมแล้วกันนานไปนานไปมุ่งอีกแล้วนะมุ่งอีกแล้วอันนั้นมุ่งเกินเลยโหดอันมุ่งเกินก็แอบชอบมาตั้งแต่มหาเอ้ยมัธยมแล้วกันใช่แล้วก็เห็นเขาตั้งแต่มัธยมแล้วก็พยายามแบบอยู่ใกล้เขาอยู่แบ
ให้อยู่ทุกเหตุการณ์ของเขาไม่ว่าเขาจะเจออะไรเราก็จะพยายามอยู่แล้วก็จะมีไอ้สองคนเนี้ยอยู่กับเราด้วยนี่คือแก๊งเพื่อนสนิทเราเหรอใช่สมุนเราเหรอแก๊งเพื่อนกันนี่คือแก๊งเดียวกันหมดเลยก็คือแก๊งปีสามที่พวกนี้จะเป็นปีสี่แก๊งปีสี่ใช่ครับก็สองคนนี้แหละที่คอยบอกว่าถ้าชอบถ้ารักทำไมไม่รีบบอกไปคอยส่งเสริมแบบตัวชงบุกบุกเลยบุกเลยใช่คอยบอกให้บุกเพราะว่านี่ในคาแรคเตอร์เขาจะไม่ค่อยกล้าเขาจะแบบเขาความแอบชอบก็คือแอบชอบจริงๆเราจะแบบดูอยู่ห่างๆเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แบบต้นไม้ดูเขาแบบอะไรอย่างนั้นเลยประมาณนั้นสองคนนี้ก็จะแบบไปเลยเข้าดีวะแบบอย่างนี้ลุกเลยอะไรอย่างเงี้ยกลัวด้านหลังใช่ใช่แอบดูเขาอีกทีแอบดูไอ้คนโปรดอีกทีนึงคนโปรดแอบดูปื้มใช่อันนี้ก็แอบทำอะไรทอดซีรีส์ชื่อแอบดูซีรีส์เป็นทอดไม่แสดงว่าในเรื่องเนี่ยเราสองคนคาแรคเตอร์ต้องมีความแบบว่าปั่นเพื่อนมีโบ๊ะบะอะไรอยู่สนานคือตั้งแต่ EP 1น่าจะมีฉากกินเกียร์ให้เห็นเลยสำหรับผู้ผม2คนครับในเรื่องก็คือรู้แหละว่าเขาชอบพี่ปลื้มตั้งแต่มัธยมแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามหาลัยคุณยังจะลากผมไปเรียนด้วยเพื่อมาตามพี่ปลื้มอีกตอนนี้เราก็ตามเพื่อนเขากันมาตั้งแต่ใช่คือผมมาตามเขาแต่พวกเขาตามผมมันเป็นทอดดีละเรื่องมันยังมีอีกทอดนะครับเพราะผมเนี่ยก็ตามเขาฝั่งผู้ยังไงมาซิยังไงฝั่งผู้หญิงเรามีความสำคัญยังไงในเรื่องกันคะก็จริงๆเพราะเราก็เป็นแก๊งสาวสวยที่อยู่ในมหาลัยแก๊งนางฟ้าใช่แต่ว่าเราก็เหมือนเป็นแฟนก็นี่ไงเก่าเขาแฟนเก่าเขาใช่นี่ตามนี่แต่ว่าเขามีความงี่เง่านิดนึงค่ะเราก็เลยแบบว่าไม่สนใจเขาดีกว่าสะบัดให้ได้แต่ที่จะตามเขาอย่างนี้แล้วก็จะมีผมก็พยายามตามเขาอีกทีตอนเราก็มีเซฟโซนคือคนนี้คนนี้ก็เป็นเซฟโซนให้เราใช่ไม่เป็นแก๊งเพื่อนอย่างนี้เหรอคะหรือว่าอย่างไรแล้วเป็นอะไรที่มากกว่าเพื่อนไหมก็มากกว่าเพื่อนนิดนึงค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนไปดูว่ามันมากกว่าเพื่อนขนาดไหนความสัมพันธ์ในแก๊งเราเป็นยังไงคะสาวๆอันจริงๆน้องเล่นเป็นน้องปีสามเนาะที่มาแอบชอบน้องตามคนนี้ใช่ตุ้มนั่งเหมือนกันเนื้อเรื่องเนี้ยความรักเนี้ยทุกคนก็แบบแอบชอบวนไปวนมาอะไรเออฮอตนะเราอะครับเราอะฮอตนะเป็นทอดไม่จะเรียกว่าฮอตก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่สนใจเขาก็ไม่สนใจคนที่จะไปสนใจเขาก็ไม่สนใจเราอีกทีนึงเลยครับมันก็เลยนี่ไงมันมีคำพูดนี้บอกว่าความรักก็เหมือนโดมิโนคนเนี้ยตกหลุมรักคนนึงแล้วอีกคนนึงก็ตกหลุมรักแบบเรียงไปเป็นทอดแบบนี้ใช่ความรักเนี่ยก็เหมือนอะโวคาโดโดมิโนโทษทีฮะลีลาเรามันนะไม่แต่ว่าพอฟังแบบพอดเรื่องของแต่ละคนคาแรคเตอร์แต่คนมันดูมีความสนุกนะคือแบบคือทำให้คนได้ดูติดตามแบบแต่ละคู่คนนี้จะมายังไงกับคนนี้มันจะมีความสนุกแบบบ้าของแต่ละคนอ่ะมันมีความใจฟูกันอย่างเงี้ยด้วยความที่ทุกคนมันเป็นเด็กนักเรียนเด็กมหาลัยอ่ะเวลาดูแล้วมันก็จะแบบตะงุ้งตะงิ้งตะมุงตะมิงดูแล้วมันสบายขนาดเราดูเองเรารู้สึกว่าอุ้ยนอนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนนี้ตัวน้อยแล้วเราสองคนล่ะจะมีคู่กับเขาบ้างไหมในเรื่องก็ต้องรอดูครับต้องรอดูเกิดมาอย่างนี้เป็นยังไงบ้างการมาเล่นซีรีส์เป็นครั้งแรกจากปกติเราเป็นแบบยูทูบเบอร์แบบสายกินนะสายแบบออกกำลังกงออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ครับผมก็ตื่นเต้นฮะตอนแรกก็เล่นไม่ได้เลยแต่โชคดีที่มีแบบผู้กำกับดีพี่ออสคำที่ว่าเล่นไม่ได้เลยนี่ว่าประมาณไหนคำว่าเล่นไม่ได้มันมีหลายระดับนะก็คือทำคนอื่นครับแบบเสียเวลาเสียเวลาคนอื่นแล้วเราก็กดดันเขาเรียกว่าเขาเกรงละกันด้วยความที่เป็นซีเรื่องแรกเวลาเขากับพี่คิมหรือว่าหมู่มวลที่เป็นกลุ่มใหญ่อย่างเงี้ยเขาจะมีความเกรงก็เลยแบบบางคำที่มันเขาเคยทำได้อะเขาจะแบบเกรงแบบกลัวคนอื่นจะมองไม่ดีไหมหรือแบบกดดันอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำไม่ได้ยิ่งถ้าซีนใหญ่จะยิ่งเก่งแต่ว่าถ้ายิ่งคนเยอะเขาเรียกว่ายิ่งคนเยอะแบบอย่างเงี้ยก็จะพอแบบมีบทหลายคนพูดเขาก็จะแบบเฮ้ยต้องขยับยังไงต้องพูดยังไงดีอะไรอย่างนี้แต่พอผ่านไปปุ๊บก็หมดดีขึ้นเข้ารอยชอบไหมคะชอบไหมชอบไหมสนุกดีแล้วมันได้เจอคนเยอะได้ประสบการณ์ด้วยฮะมาฝั่งสาวๆนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานเรื่องแรกเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะมีอาการเหมือนเพื่อนไหมแบบเฮ้ยกล้องอยู่ตรงไหนอะหมดพูดแล้วต้องพูดแล้วมีค่ะเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าเวลาเข้าฉากแบบว่าครั้งแรกๆเป็นยังไงบ้างเก่งแล้วก็ตื่นเต้นกดดันค่ะแต่พี่ๆเขาน่ารักมากเลยแบบก็ช่วยเหมือนบอกใจเย็นๆใช่ไหมบอกว่าใจเย็นๆแบบไม่ต้องตื่นเต้นก็แบบให้แบ
เรื่อยๆแล้วก็ผู้กำกับก็ช่วยได้มากเลยค่ะพี่ออสคือเป็น acting อีกคนนึงเลยค่ะสาวๆอีก2คนค่ะสำหรับบอมก็คือบอมจะเป็นสายโฆษณามากกว่าแล้วพอโฆษณากับซีรีส์มันต่างกันมากกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบคอนโทรลไม่อยู่คอนเซนเทรตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะมันก็จะมีแบบช่วงแรกๆมากกว่าที่แบบยังไม่เข้าลองเข้าร้อยของหนูประสบการณ์สนุกๆมีไหมก็สนุกก็มีค่ะเพราะว่าเหมือนยกให้เป็น EP แรกแล้วกันซีนแรกที่ได้ไปถ่ายเลยก็คือว่าช่วงนั้นจะเป็นอะไรที่ทุกคนจะไม่ลืมนะไม่ลืมจริงๆเพราะว่าเหมือนพอไปถึงกองก็คือต้องแต่งหน้าเนาะแบบนักแสดงแต่งหน้านู่นนี่นั่นพอเข้าฉากปุ๊บฝนตกแล้วก็คือเปียกตั้งแต่แรกเลยคือแบบหน้าผมก็คือเปียกไม่เห็นเมคอัพเลยแล้วก็แบบป่วยเลยพออยู่วันนึงก็คือเป็นไข้เลยอะไรเงี้ยค่ะบาดที่เธอไม่ได้ตกชั้นไงไม่คือมันเป็นซีนไงแรงมากอ่ะตกหน้าสบายจำได้ไหมว่าตกหน้าพี่มอสไปกี่ครั้งถามครับก็เขาเป็นแฟนคนที่20อันนี้คือตบที่20ครับเพราะว่า19ครั้งผมก็ช้ำอยู่แล้วไม่โดนจริงไหมโดนจริงไหมโดนจริงค่ะคือด้วยความที่ไม่เคยตบมาก่อนแล้วก็ถามพี่คิมมอนว่าแบบพี่คิมมอนคือแบบไม่เคยตบมาก่อนนะแบบประมาณนี้ได้ไหมพอประมาณรอบที่2พี่คิมบอกตบเลยตบจริงๆเลยแบบว่าจะได้เล่นทีเดียวค่ะทีเดียวให้ผ่านปรากฏผ่านไหมผ่านค่ะเสียงดังแบบลั่นกองไม่ผ่านได้ไงครับผมถ่ายที่มหาลัยดังตั้งแต่นู่นป้อมยามันได้ยินเลยเกิดอะไรขึ้นมีรอยแบบว่าแบบฝากรอยมือไว้เลยคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วด้วยความที่น้องเขาหนาวแล้วเราก็ใช้ฝนเทียมนะครับแล้วอากาศช่วงนั้นช่วงนั้นนั่นหนาวพอดีที่เราถ่ายปลายปีที่แล้วอากาศมันหนาวแล้วฝนตกก็กลัวจะไม่สบายกันแล้วทีนี้ตกครั้งแรกเนี่ยมันไม่ค่อยโดนภาพไม่ชัดก็เลยบอกว่าน้องตบจริงไปเลยทีเดียวให้จบอะไรอย่างเงี้ยหลังจากพอน้องตบปุ๊บความรู้สึกแรกเป็นไงก่อนนั้นผมกำลังจะเดินเข้าไปชมน้องเพราะน้องเก่งมากแต่ผมพูดกับน้องไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรผมก็ว่าเฮ้ยเก่งมากปากเบี้ยวเลยนี่รอดูภาพแบบสโลแบบว่าสโลแล้วก็แบบปักตกนั้นแล้วน้ำมันกระเซ็นนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอดูได้เลย EP แรกฉากเลยฉากแรกๆเลยแหละถ้าอย่างนั้น EP แรกที่เราจะได้ชมกันในวันเสาร์นี้จะได้เห็นอะไรบ้างการแสดงของแต่ละคนเป็นยังไงอันดับแรกเลยมันก็คือเรื่องราวที่เราปูนก่อนว่าปื้มเนี่ยเป็นมายังไงตัวละครปื้มนะคนโปรดเนี่ยเป็นมายังไงชอบอะไรที่ในตัวปื้มอะไรอย่างเงี้ยจะมีการแฟลชแบ็กย้อนอดีตนู่นนั่นนี่แล้วก็ทำความรู้จักกับทุกๆตัวละครเป็นหลักนะครับส่วนอะไรนะครับคำถามที่สองแต่ละคนจะได้เห็นออกมาแบบไหนยังไงก็ดีถอยหลังเดินออกมาบ้างตะแคงออกมาบ้างตีลังกาไหมให้คนอื่นพูดดีกว่าครับเดี๋ยวผมเริ่มหลุดแล้วของคนโปรดนะครับเขาจะมีสำหรับ EP แรกเนี่ยเขาจะแบบมีความแอบชอบที่จะเห็นแบบพยายามแอบมองจะมีแฟลชแบ็กอย่างที่พี่คิมบอกไปมีแฟลชแบ็กแอบมองซีรีส์แอบดูซีรีส์ย้อนหลังไปถึงแบบแฟลชแบ็กไปถึงมัธยมก็จะแบบแอบมองเขาตั้งแต่สมัยไหนเขาเรียกว่าปูความเป็นตัวละครให้ก่อนแต่ละคนใส่ชุดนักเรียนกันนะสิใช่ใส่ผมมั่นใจแล้วแบบเฮ้ยคิมก็พอได้เนี่ยแต่ของผมพอไปใส่นักเรียนปุ๊บทำไมดูติ่มจังดูตัวเล็กตัวน้อยดูแบบตุ้งติ่งมากแล้วแบบดูน่ารักครับสำหรับคนโปรดอันนี้ก็แก๊งเพื่อนกลุ่มเพื่อนแก๊งเพื่อนก็ EP แรกก็จะเป็นตัวแบบอันนี้มันแอบชอบเขาฝวดเราก็จะเป็นตัวเหมือนกับขยี้กันอะไรมีความหยุมหัวกันใช่ฮะหยุมหัวตัวแกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือยุเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกเห็นเขาแอบชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนเนาะตามมาถึงมหาลัยก็คือต้องยุไปเรื่อยๆครับไม่งั้นอยู่เพื่อนไม่กล้าหรอกเพราะในเรื่องเขาจะติ่มจัดแล้วจะได้แฟนเพราะเพื่อนยุใช่ฮะตามเป็นตัวตามยุแต่งานต้องเชิญไปด้วยนะให้แบบพูดโอ้ยต้องเชิญคนแรกโปรตีนคนละโตด้วยนะของผมแรกฝั่งสาวๆแล้วคะเปิดออกมาในตอนแรก EP แรกของพวกเราจะเป็นบทบาทแบบไหนก็สำหรับตัวละครสร้อยนะคะ EP แรกก็จะได้เห็นความเด็ดเดี่ยวแบบว่าขาดเลยไม่ตบใช่ไม่เอาเขาเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าอยากสะบัดเขาออกจากชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับฟอยก็คือเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเขาเขาทำอะไรเราพร้อมซัพพอร์ตเขาเราพร้อมไฟพร้อมอะไรเพื่อนตบเราตบตามคือได้ตบคิมมอนด้วยไม่เขาบอกเพื่อนทำอะไรเราซัพพอร์ตตามใช่จริงจะตบเลยนะทำไมมันเหมือนสองคนตบด้วยฝนหนักๆเราไม่เห็นส่วนของพายนะคะก็จะแอบชอบพี่
แอบชอบปลื้มก็ชัดเจนอีกเหมือนกันตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกันใช่ก็ต้องตามเขาแอบเหมือนกันเขาบอกแล้วแอบดูแอบมองแอบรักเดอะซีรีส์ก็คือแสดงว่าคาแรคเตอร์ก็จะชัดเจนได้เห็นเรื่องราวกันตั้งแต่แบบตอนแรกเหมือนมารู้เลยว่าใครแอบชอบใครใครรู้สึกยังไงกับใครอะไรแบบนี้พี่ขอถามคู่เราหน่อยสิในเรื่องเนี่ยมันจะแบบความรักจะเป็นประมาณไหนอ่ะมูดใช่ไหมครับคือมันจะเห็นถึงความที่แบบพอเราเริ่มจู่ๆเราชอบผู้ชายเนี่ยครั้งแรกแล้วเราเองเรามันจะเกิดขึ้นมาโดยที่แบบเราเฮ้ยคืออะไรยังไงหรือเปล่าแล้วตัวเองอ่ะกับหัวใจตัวเองกับการกระทำตัวเองมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงในขณะที่มาดเราก็ยังมีอยู่แต่เราก็ต้องชอบเขาเราก็จะชอบเขาแต่พอเจอหน้าเขาเราไล่เราด่าเขาปุ๊บพอเขาไปหันหลังไปปุ๊บก็กลับกลายเป็นว่าไปคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยมันจึ๊กจั๊กจั๊กจึ๊กจั๊กจั๊กสักทีนึงอ่ะมันไม่ได้เหมือนคนแบบทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าอารมณ์จะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าด้วยความที่พี่ปลื้มเขาเป็นเฮดวาร์ครุ่นพี่เฮดวาร์คปี4เขาจะมีมาดของเขาไม่ว่าเขาจะแอบชอบหรือเขาจะแอบชอบหรืออะไรเงี้ยจะแบบพยายามต่อผมมองเงี้ยเขาก็จะแบบแต่พอผมหันนี้เขาแค่แบบเขาจะไม่ให้คนโปรดเห็นพออยู่มหาลัยก็แบบว่าด่าเขาสั่งเขาแกล้งเขาให้เขาไปทำงานหนักอะไรอย่างงี้แล้วจู่ๆก็ไปโผล่หน้าบ้านก็เฉยเลยจู่ๆก็เดินขึ้นห้องนอนเขาไปนอนบนเตียงเขาเงี้ยแล้วน้องจะรู้ตัวไหมว่าเฮ้ยเขาพี่เขาชอบเราหรือเปล่าอะไรก็จะมีความเริ่มรู้เพราะว่าการกระทำเขาจะเริ่มเปลี่ยนแต่ว่าเราก็จะเริ่มรู้แบบเอ๊ะเขามาทำไมอยู่ดีมาโผล่ที่บ้านเราอยู่ดีแบบมาดูใกล้ชิดเรามากกว่าปกติอะไรอย่างนี้เขามาสอนเพลงเชียร์ค่ะนะมาสอนเพลงเชียร์สอนถึงเตียงอะไรอย่างนี้แล้วเชียร์ยังไงอุ้ย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 ไม่นั้นไล่ควายหรือเปล่าเชียร์ไงอุ้ยไม่มีไม่สบายเลยเขาเตียงกันอุ้ยอุ้ยพี่ไปดูมหาลัยไหนมาเนี่ยฉันเดี๋ยวชนบุรีเปล่าฉันเดี๋ยวงานเดินขี่ควายนะไม่ถามหน่อยแล้วเวลาคัดเล่นกับพี่เขาเป็นไงกดดันไหมเอาจริงๆก็มีความกดดันมีความเกรงแต่ว่าด้วยความที่พี่คิมเนี่ยเขาจะบอกจะแบบพยายามให้คำปรึกษาตลอดเราก็เลยแบบดูเข้าถึงง่ายแล้วหลายๆอย่างไลฟ์สไตล์ของเราสองคนเนี่ยเข้ากันง่ายด้วยมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยกดดันไม่ค่อยเกรงมากครับแล้วเรื่องนี้ซีรีส์วายคงต้องถามแหละเลิฟซีนดุไหมไม่นะตอบเร็วจังผมรู้สึกว่าเรานำเสนอทางแบบว่ารักใสๆวัยรุ่นชอบแต่ถามว่ารักใสๆวัยนักศึกษาแต่ถามว่ามีเลิฟซีนไหมมันก็ต้องมีแหละเป็นเรื่องธรรมดาแล้วถามว่าเข้มข้นแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกกับเรื่องราวที่มันผ่านไปใช่ครับเขาตอบกลางกลางว่ะเขาตอบกลางกลางเขาอยากรอให้ดูใช่อยากให้ดูไงไม่งั้นบอกหมอไม่ดูดีเอาดิราคาพี่ถามหน่อยตอนที่ต้องเข้าเลิฟซีนกับพี่เขาเป็นยังไงบ้างช็อตแรกเลยอ่ะครั้งแรกเลยหรอจำได้ไหมเขินไหมเขินครับสาวๆนี่เขาเก่งนิ้วช่วยเขินแล้วนะแบบจับเล็บเอาจริงๆก็แบบเขินเลยต่อให้มันต่อให้เราจะมีผลเวิร์กช็อปมาแล้วมีการแสดงมาบ้างแล้วแต่พอมาเล่นเรื่องใหม่เนี่ยเราก็เป็นตัวละครใหม่ถูกไหมครับเราก็ต้องทำความรู้จักใหม่แล้วก็แบบเล่นกับคนใหม่ทุกอย่างมันดูใหม่หมดเราเหมือนนับหนึ่งใหม่เลยรู้สึกว่าเขินแล้วก็เขินมากแต่คือแบบทำยังไงก็บางทีมันเขินอะแล้วในเรื่องมันก็ต้องเขินมันก็ต้องเขินอยู่แล้วมันก็เราก็ปล่อยเขินไปเลยว่าแบบก็เขินจริงนะก็ธรรมชาติเลยก็ปล่อยฟรีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องเลิฟซีนเนี่ยผมมีคู่หนึ่งที่สุดมากสุดกว่าคู่ผมยังไงยังไงดูเดือดนั่นได้แก่ปั้นกับโป้ไม่ใช่ฝั่งนู้นโหผีๆเลยนะฝาแฝดกันคู่เราเนี่ยคือด้วยความที่ซีรีส์เราเป็นซีรีส์ที่ขับเคลื่อนเรื่องความรักความรักเนี่ยไม่ได้มีจำกัดอะไรเพราะงั้นเนี่ยเราก็อยากจะนำเสนออีกหนึ่งรูปแบบก็คือผู้หญิงกับผู้หญิงก็เป็นความรักที่สวยงามซึ่งคู่นี้เองเนี่ยเขาก็มีความรักที่ดูเดือดนะเมื่อกี้ทำมาเป็นหลอกพี่แบบว่ามีนิดหน่อยจริงๆก็มีก็มีให้เห็นค่ะแต่ว่า EP ไหนก็อยากให้ทุกคนแบบดูแซ่บไม่แพ้คู่นี้แน่นอนความรักแบบเพื่อนสาวที่พระนามเป็นความหกชานี่มันมากขึ้นแล้วกัดฟันทำไมไหนบอดเรื่อยๆดิรอดูก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกว่าคือความหลากหลายเนาะความรักที่แบบไม่จำกัดรูปแบบนะแต่มันครบรสแน่นอนทั้งความสนุกความรุ้นใช่ไหมหลายๆอย่างหลากหลายก็ได้เห็นแบบคนมีคู่คนไม่มีคู่คนที่หวังคนที่แบบครับหลากหลายสมหวังอะไรอย่างนี้นะงั้นสักให้เขาเข้าแบบ
ขอดูเคมีหน่อยได้ไหมล่ะเคมีเขาเหรอสักหนึ่งฉากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรือว่าจะขอดูเคมีคู่นี้ไม่ผิดผีแล้วนะเอออาร์เริ่มผิดผีขอดูเคมีของคู่นี้แบบมีฉากที่พอจะนำเสนอได้สักฉากหนึ่งไหมคะเออฝากไมค์ไหมเดี๋ยวไมค์จะแทกปากน้องเขาไมค์เดี๋ยวไมค์ผมนึกไม่ออกอะอะไรดีอะคัดลุยเลยเราไม่ได้เตรียมกันมาด้วยอายุเลยอะเข้าเรื่องอยู่เพื่อนเลยอะเอาเลยผมรับผิดชอบเองรายการสดรับผิดชอบอะไรเหรอเอาเอาแบบไหนเอาแบบไหนด้วยเอาแบบไหนด้วยหนูอย่าขยี้ลูกถ้าเป็นนัดที่พี่สกิดแล้วบอกว่าสวัสดีครับพี่ปื้มผมคนโปรดเองนะครับเดี๋ยวนี่ตอบเออผมว่านี่อยู่กับก้อยอยู่เอ้าแล้วตัวหรอไม่แค่มาทักทายเนี่ยทักทายสวัสดีนี่ก็ดันหลังเลยนี่ดันหลังเลยเอาเลยเอาเลยชอบเลยเอามาเลยไปอ่ะกันหน่อยโอกาสสุดท้ายแล้วตัวเองไปกินข้าวมันไก่กันมั้ยอยากกินข้าวมันไก่ทอดมากเลยอ่ะก็อยากกินข้าวมันไก่ต้มมากกว่าไม่ครับว่าไก่ทอดดีกว่าสวัสดีครับผมคนโปรดครับไม่โปรดชื่ออะไรนะชื่อคนโปรดครับอะไรอ่ะผมไม่รู้จะเล่นอะไรเมื่อกี้ตอนนี้ไม่โปรดน่ารักน่ารักเออจริงๆแล้วผมเขินครับจริงๆอยากให้ไปดูในซีรีส์มั้ยไม่ก็จะมีช็อตแบบยังไงดีวะอะไรวะพอมาอย่างจริงๆเขินเขินกว่าด้วยเออเขินกว่าในซีรีส์พอมันองค์ลงไอ้ตัวละครตัวนั้นนะผมกล้าเล่นมันเพราะว่าแบบองทรงเครื่องมันพร้อมเลยใส่แบบว่าเสื้อชงเสื้อช็อปอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นกันเองก็จะเขินๆหน่อยให้ไปรอดูใช่ไหมความเราเป็นคนโปรดก็คือแบบทุกคนก็ถามเลยว่าแบบทำไมอยู่ในกองหรืออะไรเงี้ยทำไมหวานจังทำไมดูน่ารักจังทำไมอยู่ตัวเล็กจังแต่พอหลุดจากคนโปรดมาอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ขนาดนั้นก็จะเขินมีความเขินมากกว่าองลงองลงทำงานก็อยู่ในคาแรคเตอร์ไงต้องคีย์คาแรคเตอร์ไงไม่งั้นเดี๋ยวแบบอารมณ์หลุดนี่นั่นนู่นอีกเนาะเอางี้เดี๋ยววันเสาร์นี้จะได้ด้วยกันเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากกันหน่อยเดี๋ยวเริ่มมาจากผู้หญิงก่อนเลยแล้วเดี๋ยวก็เริ่มจากทางฝั่งนี้แล้วค่อยไปที่เราสองคนโอเคค่ะขอฝากซีรีส์ปื้มคนโปรดไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่าฝากหนูอยู่เป็นผลงานเรื่องแรกเดี๋ยวว่าไปเป็นผลงานเรื่องแรกของหนูพวกผมมาซ้อมกันแล้วว่าใครพูดอะไรลงมาข้ามไปนู่นก่อนน้องไปไปไม่ถูกเลยหนูฝากตัวเองไปเลยลูกก็เป็นผลงานก็ไม่ใช่ว่าอะไรเปิดไม่ได้เป็นผลงานเรื่องแรกอะไรอย่างนี้ค่ะเพียวค่ะเล่นรับบทเป็นพายอันนี้ก็เป็นผลงานเรื่องแรกนะคะฝากด้วยค่ะต้องเขินจัดเลยค่ะก็บอมบอมนะคะแล้วบทเป็นปอยค่ะก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็เป็นคู่ยูริเรื่องแรกด้วยก็ยังไงก็ขอฝากติดตามบอมแล้วก็น้องแบมนะคะแฮชแท็กสร้อยปอยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะสร้อยปอยแต่สร้อยอยู่หน้าเฮ้ยสร้อยปอยค่ะก็แบบนะคะรับบทเป็นซอยค่ะก็ขอฝากทุกคนเลยแล้วก็อยากฝากช่องทางติดตามนะคะของปื้มคนโปรด Official ค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า TikTok ค่ะรอ2คนครับเดี๋ยวพี่ถือให้อ๋อได้ครับก็ปั้นนะครับรับบทเป็นตั้มนะครับก็ฝากด้วยนะครับอันนี้เป็นผลงานแรกปกติจะเห็นเราทางโซเชียลช่องทางอื่นๆใช่มั้ยอันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกก็ฝากด้วยครับครับผมก็โป้งนะครับรับบทเป็นปีรับบทเป็นปีก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกเหมือนกันนะครับปกติก็เห็นในช่องทางของเดอะแฟดนะฮะก็ฝากติดตามทั้งเดอะแฟดทั้งปลื้มคนโปรดเลยครับนี่ขายพ่วงนะขายพ่วงนะเราสองคนแล้วครับเอาเลยเอาเลยครับก็ผมคนโปรดนะครับและนี่ก็พี่ปลื้มเราสองคนก็ขอฝากซีรีส์ปลื้มคนโปรดแล้วก็ฝากคู่ของเราเมื่อกี้เขามีแฮชแท็กสร้อยฟอยนี่ก็แฮชแท็กคิมคัดนะครับก็ฝากแฮชแท็กกันด้วยแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์นะครับปลื้มคนโปรดวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้เป็น EP แรกนะครับเวลา 4:40 นทางช่อง3กดเลข33ครับสมแล้ววันนี้ก็ท่องมาเหลืออะไรแล้วไม่อยู่เหลืออะไรพูดไม่แฮชแท็กเสาร์นี้ครับผมเสาร์นี้เนี่ยฝากมาด้วยนะครับใครที่อยากหัวใจพองโตแนะนำดูเรื่องนี้เลยปลื้มคนโปรดดูกันได้ทางบ้านครับจะได้หัวใจพองโตดูมากๆระวังนะอะไรแล้วรู้แล้วดูซ้ายดูขวาเลยอ่ะซึ่งพอดูแล้วเนี่ยนะครับผมอย่าลืมนะครับแคปภาพพูดคุยกับพวกเราได้นะครับทางแฮชแท็กปื้มคนโปรด EP ที่1นะครับพวกเรารอ
ชมคอมเมนต์อยู่ขอบคุณมากเลยนะเอกติดเทรนด์ระดับโลกไปเลยครับเพราะว่าเราอ่านเนาะเป็นกำลังใจเนาะเวลาแฟนๆมีอะไรมาทักทายเราแล้วแบบชอบช็อตไหนฉากไหนอะไรอย่างนี้เป็นกำลังใจหรือจะติชมได้หมดเลยนะคือแบบเราชอบอยู่แล้วตาดิบได้ภาษาสาวกี่โมงนะ16:40 PM ทุกวันเสาร์ช่อง3กด33ปื้มคนโปรดอะซีอะไรนะอะซีเคทรีอะซีเคทรีเริ่มครับไอ้บอกมีเพลงอะไรยังไงนิดนึงอ่ะโอ้พี่ลืมฝากเพลงคือยังไงคือเรื่องนี้นะครับผมเราเองเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเสียงเรามันรอนะครับก็เลยรู้สึกอยากร้องเพลงเองนะครับผมได้ไม่งั้นก็ร้องเพลงประกอบเองกันหมดเลยมีทั้งหมด3เพลงเราสองคนเป็นคนร้องหมดเลย3เพลงมันเพลงคู่หมดเลยเพลงคู่เพลงนึงแล้วก็เพลงเดียวเพลงเดียวคนละเดียวสามเพลงชื่อเพลงแล้วพูดชื่อเพลงมาหน่อยเผื่อคนไปเสิร์ชหากันอย่างตอนนี้มีแค่ที่ที่ปล่อยออกมาเนาะที่ปล่อยออกมาเป็นเพลงไม่แน่ใจครับไม่แน่แล้วไม่ได้ทำแบบไหนชื่อเพลงไม่แน่ใจไอ้เรื่องไม่ทำมาแปลเลิกกลับชื่อเพลงนะครับไม่แน่ใจทำไมไม่ต้องมาร้องคู่หรือร้องเดี่ยวร้องคู่ครับไม่แน่ใจเซิร์ชได้เลยตอนนี้ใน YouTube เพลงไม่แน่ใจใช่ครับผมสักท่อนไหมล่ะเดี๋ยวเราดูแต่เขาจะไม่ไปฟังในแบบ YouTube เอาเสียงเราหล่อมากมา5 4 3 2ฉันยังคงสงสัยในแววตาและฉันยังคงเฝ้าหาเพียงคำตอบและทุกคืนวันเฝ้ารอให้เธอบอกเฝ้ารอแค่เธอบอกมาว่ารักกันสักครั้งแล้วเขาก็จะไปฟังต้นฉบับไม่เป็นอีกเลยเดี๋ยวเพลงมันยากนะเพราะมันใช้เสียงอ่ะแบบตอนที่จะลงท่อนฮุกอ่ะใช่ครับแล้วนี่โดนตอนเช้าด้วยใช่ผมก็เลยบอกว่าไปฟังแบบในยูทูบดีกว่าไหมแต่เพลงที่ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้แน่ใจได้เลยว่าเสียงดีแล้วเช้ามากด้วยเช้ามากอย่างได้ขนาดนี้ครับติดตามนะคะชอบจังเลยอายุอะไรทำอะไรก็ทำหมดเลยวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง7ท่านด้วยนะคะติดตามกันได้นะครับซีรีส์ปลื้มคนโปรดวันเสาร์นะครับ4ทุ่ม40ครับทางช่อง3กด33นะครับวันเสาร์นี้เริ่ม EP แรกแล้ว